ท่านผู้ชมตัวนี้เราอยู่ที่มณฑลยูนนานเมืองลี่เจียงนะครับที่เห็นข้างหน้าคืออะไรที่เห็นข้างหน้าก็คือภูเขาอีมะมงกงหยวนนะครับตัวนี้อยู่เมืองลี่เจียงนะครับเดี๋ยวเหล่าซื้อหูจะพาไปดูคนแถวนี้เขาอยู่กันยังไงนะครับหมู่บ้านเขาจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นหลังเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับเป็นบ้านญาติของเราซื้อเองเป็นบ้านญาติของหูเราซื้อเองนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะครับก็คือยู่หนง雪山ภูเขาหิมะมงกงหยวนก็อยู่ตรงนี้ครับอันนี้คือถนนใหญ่นะครับถนนใหญ่ดูถนนใหญ่นะครับเราเข้าไปดูบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้นะครับก็คือจะทำเป็นโรงแรมรีสอร์ทให้คนเข้ามาพักตัวนี้กำลังก่อสร้างอยู่นะครับอยู่ใต้ภูเขาหิมะมงกงหยวนข้างล่างนะครับจะให้นักท่องเที่ยวมาเช่านะครับเช่าทั้งตื่นนะครับปีละ500,000นะครับ500,000ต่อปีนะครับแล้วถ้า3ปีผ่านไปก็เป็น600,000จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็มีนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศจีนนะฝรั่งมาเช่าพักด้วยนะครับบ้านเป็นหลังนะครับหลังก็บ้านจะอยู่เป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้อยู่เป็นอย่างนี้ครับห้องครัวทางกับข้าวนะครับห้องครัวทางกับข้าวนักท่องเที่ยวจะมาจากทั่วประเทศจีนนะครับทุกที่เลยมาดูมาพักคือละประมาณ2,000-3,000บาทก่อนโอเคตอนนี้ครับ